สวัสดีค่ะเจนะคะจาก Avalanche ค่ะเป็น Business Development ค่ะสวัสดีค่ะน้ำตาลพากาสนีค่ะเป็น Product Sales ที่ Avalanche ค่ะสวัสดีครับผมวัดวีรวัฒน์ครับเป็น Solution Team Lead จาก Avalanche ครับสวัสดีครับผมโอ๊ตนะครับพงศกรสถาคุณนะครับเป็น Developer ที่ Avalanche ครับค่ะวันนี้กลับมาพบกับพวกเราอีกทีนึงนะคะที่ตอนนี้น่าจะเป็นเอพิโซดที่25แล้วเนาะแล้วก็วันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะคะเป็นน้องโอ๊ตนะคะที่เป็น developer มาช่วยพูดในเรื่องของท็อปิกวันนี้ด้วยก็คือท็อปิกในการ build iOS mobile app นะคะ auto build จากเพจ designer แล้วก็เอาขึ้น App Store เลยทันทีนะคะเอพิโซดที่ผ่านมาทุกคนก็จะเห็นแล้วนะคะว่าวิธีการใช้โลโคดเพื่อทำหน้าจอทำโมบายแอป front end back end เป็นยังไงนะคะหลังจากทำเสร็จอะค่ะวันนี้ค่ะเราจะโชว์ให้ดูนะคะว่าทำเสร็จแล้วแล้วเราอยากจะเอาขึ้นไปอยู่ใน public อะค่ะเพื่อให้ทุกคนใช้เนี่ยสำหรับ iOS ค่ะอย่างที่น้องเจได้พูดไปแล้วนะคะว่าเราจะทำการ build application ที่พัฒนาด้วย one web low code platform เพื่อที่จะ build ขึ้น App Store ที่เป็นiOS mobile app นะคะซึ่งในส่วนของOneWeb เองนะคะอย่างที่เราได้พูดถึงในหลายๆ episode ว่าการที่เราพัฒนา application mobile application ด้วย OneWeb local platform เนี่ยเราจะสามารถ generate ตัว application ออกมาได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS ซึ่ง episode ที่แล้วเราก็ได้พูดถึงวิธีการที่จะ build จาก application ที่เป็น Android application ขึ้นในส่วนของ App Store ส่วน EP นี้ค่ะเราก็จะใช้แอปพลิเคชันเดียวกันเลยนะคะที่พัฒนาด้วย OneWeb เนี่ยทำการ build เพื่อที่จะขึ้นในส่วนของ App Store ที่เป็น iOS Mobile App นะคะซึ่งในดีเทลวิธีการที่จะทำในส่วนของการ build iOS Mobile App ขึ้น App Store เนี่ยทำยังไงเดี๋ยวทางพี่วัดนะคะก็จะมาช่วยอธิบายในหลักการค่ะเชิญพี่วัดได้เลยค่ะโอเคครับก็หลักการครับก็จริงๆแล้วเนี่ยตัว OneWeb เองเนี่ยเขาต้องบอกอย่างว่า OneWeb เองเขาจะมีตัวเซอร์วิสตัวหนึ่งเขาเรียกว่าตัว CI Service นะครับที่เป็นเซอร์วิสสำหรับในการ build application ไม่ว่าจะเป็นขึ้นในฝั่งของ Play Store หรือว่า App Store นะครับหลักการในการทำงานก็คือตัว OneWeb เองเนี่ยเราจะมีตัว Deployment Center ในการแพ็กตัว Mobile App นะครับเป็นแพ็กเกจขึ้นมาแล้วก็ส่งให้ตัวเขาเรียกว่าตัว CI Server นะครับตัว CI Server เนี่ยก็จะทำการ build application แล้วก็เอาตัว application เนี่ยในฝั่งของ iOS เนี่ยขึ้นไปวางไว้ที่ตัว App Store ซึ่งขั้นตอนในการวางเนี่ยเขาจะวางไว้ที่ step ในการที่ไปที่ของ test file นะครับยังไม่ขึ้นตัว App Store นะครับผมเพื่อให้ทางในส่วนของ tester หรือคนที่ทดลองใช้งานแอปเนี่ยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพื่อมาทดลองใช้งานก่อนที่จะ public ขึ้นใช้งานจริงนะครับผมซึ่งวิธีการเนี่ยเดี๋ยวจะให้ทางน้องโอ๊ตเนี่ยแสดงให้ดูว่าวิธีการในการ build ตัวแอปพลิเคชันเนี่ยจาก OneWeb เนี่ยขึ้น App Store เนี่ยทำยังไงนะครับเดี๋ยวเรียนเชิญน้องโอ๊ตเลยครับผมก็มาต่อกันที่ฝั่งของ iOS นะครับวันนี้ก่อนอื่นนะครับ iOS นะครับจากเพจดีไซเนอร์ของเรานะครับจะสามารถบิวได้เป็น2แบบก็คือแบบ development ครับแล้วก็แบบ distribution นะครับแบบ development เนี่ยก็จะเป็นการinstall ภายในเครื่องไว้ดีบักนะครับสำหรับ developer นะครับจะไม่สามารถนำขึ้น App Store ได้ครับส่วนแบบ distribution นี่ครับก็จะสามารถอัพโหลดขึ้น App Store ได้ครับโดยก่อนอื่นนะครับเราต้องมีไฟล์นะครับ2ไฟล์ก็คือ certificate นะครับแล้วก็ provisioning profile นะครับซึ่งเราต้องไปสร้างตรงที่ Apple developeraccount นะครับเมื่อเราล็อกอินไปแล้วนะครับเราก็ไปสร้างแอปเราก่อนนะครับตรง identify นี่นะครับแล้วก็ new app มาเราจะตั้ง identify เนี่ยให้ตรงกับ namespace ของเพจ designer นะครับก็คืออย่างในตัวอย่างนี้ก็คือ oneweb.crm mobile นะครับแล้วก็หลังจากเราสร้าง identifier แล้ว
แล้วนะครับแล้วก็ต้องสร้างเซอร์ติฟิเคตนะครับเซอร์ติฟิเคตเนี่ยก่อนอื่นนะครับเราต้องดาวน์โหลดตัว CSR ไฟล์นะครับจาก Page Designer มาก่อนนะครับแล้วก็เมื่อสร้างเซอร์ติฟิเคตเนี่ยก็ต้องอัปโหลดตัว CSR ไฟล์ตัวนี้ไปนะครับหลังจากได้ Certificate แล้วนะครับแล้วก็มาอัปโหลดตรงนี้นะครับตัว Certificate เนี่ย Certificate 1 นะครับจะสามารถใช้ได้หลายแอปนะครับต่อไปนะครับก็สร้างตัว Provisioning Profile นะครับก็คือ Provisioning Profile เนี่ยจะเปิดแอปนะครับก็คือ1ไฟล์สำหรับ1แอปนะครับแล้วก็มาตรงโปรไฟล์นี้นะครับแล้วก็แอดไปนะครับมันก็จะมีให้เลือก development แล้วก็ distribution นะครับสำหรับใช้ในการอัพโหลดขึ้น App Store ครับเราจะเลือกเป็น distribution แล้วก็ตรง App Store นี่นะครับแล้วก็มันก็จะมีให้เลือกตัว App ID นะครับเราก็จะเลือก App ID ที่เป็น identify ที่เราสร้างไว้นะครับหลังจากนั้นมันก็จะมีให้เราเลือก certificate นะครับก็คือที่เราสร้างไว้ก่อนหน้านี้ครับครับหลังจากนั้นเราก็ดาวน์โหลดมาครับแล้วก็ไปอัปโหลดไว้ในตรง provisioning profile ครับหลังจากนั้นเราก็จะสามารถ build ในตรง distribution ได้ครับอันนี้ผมกดตัวแล้วก็ในการอัปโหลดขึ้น App Store นะครับเราต้องกรอกฟิล3อย่างนะครับก็คือ Apple ID นะครับก็คือ Account Developer ของเรานะครับแล้วก็ App ID นะครับ App ID เนี่ยจะได้จากการสร้าง Application บน App Store นะครับก็คือตรงApp Store Connect นะครับเมื่อเรา new app ใหม่ขึ้นมานะครับมัน Apple จะเจนเลข ID ของแอปเรามาให้นะครับก็คือตรงนี้นะครับผมก็ก๊อปตรงนี้เลยนะครับมาใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ฟิลที่3ก็คือ application specific password นะครับตรงนี้จะได้จากการล็อกอินไปในหน้า Apple ID ครับแล้วก็ตรงความปลอดภัยนะครับจะมีรหัสผ่านสำหรับแอปนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ชื่อะไรสักอย่างไว้นะครับให้เรารู้ครับว่าเราสร้างรหัสผ่านสำหรับแอปนี้ครับน้องโอ๊ตครับถามนิดนึงไอ้รหัสตรงนี้เราจะสร้างเปอร์แอปใช่ไหมครับใช่ครับเปอร์แอปครับหมายถึงว่าเราสร้างแอปอย่างตัวอย่างเป็น CMR OneWeb เราก็มาสร้าง generate ถ้าในกรณีที่เรามีแอป CMR OneWeb version 2เราก็ต้องมา generate password สำหรับไอ้ตัวแอป version 2อีกทีนึงใช่ไหมครับใช่ครับโอเคครับตรงนี้เราก็ได้รหัสเป็นเหมือนกับโค้ดนะครับแล้วก็มาใส่ไว้ตรงนี้ครับตรงนี้เมื่อเราสร้างแล้วเราต้องเก็บไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าเรากดเสร็จสิ้นแล้วครับมันก็จะมองไม่เห็นแล้วครับกรณีลืมรหัสผ่านนี่สามารถมาเจนใหม่ได้ใช่ไหมครับอ๋อเจนใหม่ได้ครับก็เจนใหม่แล้วก็ไปใส่ใหม่ได้เลยครับโอเคครับก็เราก็จะรอตัวฝั่ง CI server นะครับ build ให้เสร็จก่อนนะครับในการอัปโหลดจาก App Store นะจาก Page Designer นะครับขึ้น App Store นะครับมันจะเข้ามาอยู่ตรงที่ Test File นะครับก็คือม
ันจะมีเวอร์ชันนะครับแล้วก็เลขบิลนะครับสำหรับ iOS นะครับจะต่างจาก Android นิดนึงนะครับดังนั้นถ้าใครที่จะสามารถเข้ามาใช้งานแอปพลิเคชันที่เราเอาเข้าเทสไฟล์แปลว่าเขาก็ต้องลงแอปพลิเคชันที่ชื่อเทสไฟล์ด้วยใช่ไหมครับใช่แล้วครับแล้วก็เราก็ต้องเชิญก่อนนะครับว่าจะตรงนี้ครับเชิญว่าจะให้ใครเป็นผู้ทดสอบแอปเราผ่านเทสไฟล์บ้างครับตรงนี้ก็แอดได้นะครับแอดเป็นอีเมลครับโอเคอันนี้แอปขนาดของแอปมีผลต่อการบิลไหมครับก็มีผลด้วยครับมีผลในการตรงอัปโหลดไปฝั่ง CI ครับแล้วก็พวกขนาดพวก dependency ต่างๆของแอปนะครับพวกปลั๊กอินต่างๆที่เราใช้นะครับถ้ามันมีจำนวนมากก็คืออาจจะใช้เวลานานนิดนึงครับซึ่งตรงนี้ถ้าในกรณีที่เราอัปโหลดสำเร็จหรือว่าในกรณีที่อัปโหลดไม่สำเร็จเนี่ยมันก็จะมีหลอกให้ดูใช่ไหมครับว่ามันมีเออร์เลอร์อะไรบ้างของในฝั่งของวันเว็บอ๋อใช่แล้วครับก็จะมีตรงนี้นะครับเป็น Open Log ครับให้ดูครับก็คือผู้ใช้งานสามารถดูหลอกได้ว่าในกรณีที่มันอัปโหลดไม่สำเร็จหรือว่ามีเออร์เลอร์เนี่ยมันเกิดจากขั้นตอนไหนหรือว่าเกิดจากสาเหตุอะไรใช่ไหมครับใช่ครับโอเคครับแล้วก็มากดตรง App Store ตรงนี้นะครับอันนี้คือเป็นขั้นตอนอะไรครับตรงนี้ตรงนี้จะเป็นขั้นตอนในการนำตัวBinary file ก็คือ IPA ครับก็คือตัวแอปเรานะครับจากฝั่ง CI Server นะครับขึ้นตัว App Store นะครับผ่าน API นะครับซึ่งตัว CI Server เนี่ยก็คือเป็นตัว service ที่ของ OneWeb มีให้ใช่ไหมครับใช่ครับเป็นตัว service ที่ใช้ในการ build แล้วก็การ connect กับตัว App Store แล้วก็ Play Store ครับซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับขนาดแอปเหมือนเดิมเพราะว่าถ้าขนาดแอปใหญ่มันก็ต้องใช้เวลาในการอัปโหลดนานใช่ครับอันนี้เนี่ยเวลาบิวเอาขึ้น App Store เนี่ยแปลว่าคนใช้งานก็ไม่ต้องเป็นเครื่อง Mac ก็ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าตัว CI Server ของเราเนี่ยมันรองรับตัว Mac Environment อยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ครับในตัว CI Server เราเป็น Mac Environment อยู่แล้วครับแล้วก็ตรงนี้ก็ใช้งาน Success แล้วครับครับครับตรงนี้แล้วก็มาดูตรงเทสไฟนะครับเราจะเห็นว่าตัวเวอร์ชั่น 2.2 เรานะครับมันจะมีอัปเดตนะครับแป๊บนึงนะครับตรงนี้ยังไม่อัปเดตครับถ้ามันมาขึ้นเป็นกำลังทดสอบก็ผู้ทดสอบก็สามารถดาวน์โหลดได้ผ่านแอปเทสไฟได้เลยครับอันนี้ก็คือสมมุติว่าคนที่ทดสอบเนี่ยมีเทสไฟที่รีจิสเตอร์ให้แล้วเนี่ยเขาก็จะเห็นเลยว่ามีเวอร์ชันอัปเดตมาใหม่เขากดอัปเดตจากแอปเทสไฟได้เลยใช่ครับโอเคก็อันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนหรือว่าวิธีการในการเอาตัวโมบายแอปขึ้นตัว App Store โดยเราจะเอาขึ้นที่ในสเต็ปของการเทสไฟล์ใช่ไหมครับใช่ครับทีนี้มีคำถามครับในกรณีที่เราโอเคในฝั่งของผู้ทดสอบเนี่ยทดสอบเสร็จแล้วเนี่ยแล้วเรามีการทดสอบแล้วโอเคแอปพลิเคชันหรือว่าตัวโมบายแอปของเราเนี่ยมันทำงานได้ถูกต้องแล้วถ้าเราอยาก Public App เนี่ยขึ้นตัว App Store เพื่อให้กับผู้ใช้งานอื่นๆที่เป็นคน
ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถดาวน์โหลดได้เนี่ยเราสามารถทำผ่านตัวเทสไฟล์ได้เลยไหมครับได้ครับเราสามารถเอาตัวไฟล์จากเทสไฟล์เนี่ย public ที่ App Store ได้เลยนะครับโดยเราต้องมาส่งเขาเรียกว่าเตรียมข้อมูลสำหรับแอปนะครับแล้วก็ส่งให้กับ Apple Review นะครับโดยตรงเลือกตรง App Store นี้นะครับแล้วก็เราก็กรอกข้อมูลต่างๆนะครับรวมถึงพวก privacy ต่างๆนะครับแล้วก็ตรงรุ่นนี้นะครับแล้วก็จะสามารถเลือกรุ่นจากเทสไฟล์นะครับที่เราอัปโหลดมาได้นะครับก็คือตรงนี้นะครับประมาณนี้ครับแล้วก็เมื่อเรากรอกทุกอย่างข้อมูลครบนะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับส่งให้กับ Apple Review ครับขั้นตอนนี้ก็ใช้เวลาประมาณหลายวันอยู่ครับให้กับ Apple Review ถ้า Apple Review ถ้าแอปเราไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็สามารถ Public ได้ที่ App Store เลยครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นวิธีการในการPublic App ไอตัว Mobile App ขึ้นตัว App Store ใช่ไหมครับโอเคน้องน้ำตาลมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับก็ในส่วนของน้ำตาลไม่มีคำถามค่ะก็นี่ก็จะเป็นวิธีการในการ build application ตัว mobile app จาก OneWeb ขึ้นตัว App Store นะครับโอเคสำหรับวันนี้นะคะเจ๊คิดว่าทุกคนน่าจะได้ความรู้ไปได้เต็มที่เลยนะคะก็คือเห็นแล้วเราว่าเราสามารถบิวขึ้นไปยังไงนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าใครอยากจะลองOne Web Trial นะคะเราก็มีฟรีเวอร์ชันค่ะให้สามารถเข้าไปขอได้ที่ www.oneweb.tech นะคะเข้าไปใน section Joy Maker Platform นะคะแค่กรอกอีเมลของคุณมาค่ะเราจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปแล้วก็ส่งOne Web Trial ให้คุณสามารถลองใช้ได้ลองไปวิวแอปพลิเคชันต่างๆแล้วถ้าเกิดลองทำแล้วมีคำถามนะคะเราก็มีฟอรัมค่ะให้ทุกคนถามแล้วก็เราก็จะมีเจ้าหน้าที่เพื่อตอบคำถามให้ทุกคนนะคะใครที่สนใจการเอพิโซดต่างๆของเรานะคะสามารถ subscribe ได้ที่ YouTube channel นะคะของเราแล้วก็เปิดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเราจะโพสต์แบบนี้ค่ะมีทุกๆอาทิตย์เลยค่ะจะมี View from Home ซีรีส์ใหม่ๆขึ้นมาให้เราเห็นนะคะเอพิโซดใหม่ๆไงวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ